งานนี้จัดขึ้นที่บริเวณเจริญนครฮอลล์ชั้น M และชั้น1ที่ไอคอนสยามภายในงานแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะโดยส่วนแรกจัดแสดงภาพถ่ายและเนื้อหาประวัติความเป็นมาของริ้วขบวนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในหัวข้อจากเรือรบสู่เรือพระราชพิธีส่วนที่2ศิลปะบนผืนน้ำใช้เทคนิคพาโนรามาโฮโลแกรมนำเสนอเรือพระที่นั่ง4ลำได้อย่างสวยงามตระการตาและส่วนที่3สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมีจัดแสดงวิดิทัศน์สารคดีการจัดขบวนเรือพระราชพิธีในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงจัดแสดงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือพระที่นั่งพร้อมคำอธิบายเป็นอักษรเบลเอื้อประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาและจัดแสดงเครื่องแต่งกายของฝีพายประจำริ้วขบวนเรือนอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงโมเดลริ้วเรือพระราชพิธีจำลองทั้ง52ลำที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามค่ะพลเรือโทจงกลมีสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวที่บอกเล่าถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกำลังพลทุกหมู่เหล่าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562ซึ่งนิทรรศการนี้จะมีไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปเข้าชมกิจกรรมได้ที่บริเวณเจริญนครฮอลล์ชั้น M และชั้น1ที่ไอคอนสยามค่ะ